ยังไม่ทันจะเริ่มใช้เลยโดนซะแล้วนะครับก็เข้ามาครับคือเครื่องผมอ่ะมันไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดไว้แต่พออัปเดต Mac OS เข้ามาใหม่อ่ะปรากฏว่าเขาให้ใส่พาสเวิร์ดครับทีนี้วิธีแก้นะคนที่เจอกรณีแบบผมนะให้ปิดและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงหลังจากอัปเดต iOS 12ไปครับบอกเพื่อนๆเลยครับว่าใช้งานดีมากๆครับบน iPhone นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วใครที่ยังอยู่เป็น iOS 11ครับแนะนำเลยครับว่าให้โหลด iOS 12มาใช้ครับทุกๆอย่างดีขึ้นหมดเลยนะฟีเจอร์ก็ดีนะครับการทำงานก็เร็วมากขึ้นนะฮะเรื่องนั้นก็ขอพักไว้ก่อนนะครับก็วันนี้ครับลืมไปครับว่าในงาน WWDC ครับที่ผ่านมาครับ Mac ก็เปิดตัว Mac OS ตัวใหม่ด้วยนะครับนั่นคือ Mac OS Mojave ครับเป็น Mac OS ในเวอร์ชั่น 10.14 นะครับซึ่งอ่านรีวิวมาครับรู้สึกว่ามันน่าใช้มากๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดแล้วก็มาอินสตอลลงไปในเครื่อง MacBook ของผมครับต้องบอกไว้ก่อนครับ Mac OS ที่ผมใช้เวอร์ชันในก่อนหน้าครับก็เป็น Mac High Sierra นะครับซึ่งตอนนั้นครับเขากดอัปเดตมาเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนครับว่ามันจะมีปัญหาผลกระทบอะไรกับเครื่องหรือเปล่าครับทั้งฟอนต์นะครับทั้งโปรแกรมต่างๆเข้าระบบ NTFS นะครับรวนกันไปตามๆครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรกับเครื่อง MacBook ของผมไหมครับคือจริงๆจะบอกว่าตั้งแต่อัปเดตMac OS มานะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น Sierra High เนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องช้าลงครับจนต้องไปเปลี่ยนเป็น Solid State นะแล้วก็พอเปลี่ยน Solid State เนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องเร็วขึ้นครับผมก็ลืมไปเลยครับกับเรื่องการเปิดตัวของ OS Mac OS ตัวใหม่นะ Mojave ครับหรือ Mojave หรือ Mojave ฮะแล้วแต่จะอ่านนะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยครับเครื่องที่อัปเดตได้เนี่ยก็จะต้องเป็น Mac ที่ผลิตปี2012กลางปีขึ้นไปครับซึ่งผมเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายครับที่จะอัปเดตได้แล้วครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็น2012กลางปีครับสำหรับการติดตั้งในครั้งนี้นะครับเขาก็บอกครับว่าพื้นที่ที่ให้เราเหลือไว้ในเครื่องเนี่ยอย่างน้อยต้องมี12กิกครับนี่ผมเหลือพอไหม12กิกเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากผ่านไปแล้วครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับการอัปเดตทั้งหมดครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับยังไม่ทันจะเริ่มใช้เลยโดนซะแล้วนะครับก็เข้ามาครับคือเครื่องผมอ่ะมันไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดไว้แต่พออัปเดต Mac OS เข้ามาใหม่อ่ะปรากฏว่าเขาให้ใส่พาสเวิร์ดครับทีนี้วิธีแก้นะคนที่เจอกรณีแบบผมนะครับให้ปิดเครื่องนะครับกด power ปิดเครื่องไปเลยนะแล้วก็กด command r ค้างไว้นะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะเป็นหน้าเหมือนกับแบบเป็นซอฟต์โหมดของ Mac อ่ะแล้วก็ให้เลือกไปที่นะครับ terminal พอเข้ามาที่ terminal เนี่ยให้พิมพ์คำว่า reset password นะครับแล้วกด enter เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับให้เราใส่ password ใหม่ไปครับเรียบร้อยครับแล้วก็ restart อีกทีนึงฮะน่าจะรอดครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็ install ลงไปเรียบร้อยนะครับกับ MacOS ครับเวอร์ชั่น Mojave นะครับที่เป็นชื่อทะเลทรายครับอ่านค่อนข้างยากครับเป็นเวอร์ชั่น 10.14 นะครับก็ได้อัปเดตแล้วนะครับเราลองมาดูฟีเจอร์คร่าวๆนะฮะที่ผมลองทดลองใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคครับอย่างแรกคือการดรอปแสงหน้าจอนะครับแล้วก็ทำให้ไอคอนต่างๆครับแล้วก็โฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสีดำครับมันสบายตามากๆเลยนะเมนูด้านข้างครับที่ปรับแสงลดแสงครับก็ยังใช้งานได้ปกติครับแล้วก็แบ็คกราวด์ที่เขาให้มากับเครื่องนะตอนนี้เนี่ยมันมี2ตัวครับที่เป็นรูปตัวทะเลทรายมาฮาวีกับเป็นตัวสีธรรมดานะครับซึ่งไอแบ็คกราวด์ตัวนี้เนี่ยเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะเพิ่มแสงลดแสงเป็นกลางวันกลางคืนเองในจอด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองใช้ครับเพราะตอนนี้กลางคืนครับภาพมันก็เลยเป็นกลางคืนมืดๆหน้าจอแบบนี้ครับลองมาดูในแอปพลิเคชันนะครับที่เขาให้มาครับใน Lunch Pack นะครับมีแอปพลิเคชันโผล่มาใหม่ทั้งหมด4ตัวครับก็คือตัว Home ตัว News ตัว Stock แล้วก็ตัว Voice Memo นะครับตัว Home เนี่ยผมไม่ได้ใช้แน่นอนละเขาเป็นตัวที่เราจะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะครับพวก HomePod พวกอุปกรณ์ต่างๆฮะผ่าน Siri ได้ครับโดยการสั่งด้วยการพูดนะฮะก็เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็น news ขึ้นมาครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะแล้วเราก็ใส่ password อะไรเชื่อมต่ออีเมลเชื่อมต่อคลาวด์เรียบร้อยครับเขาจะมีตัวหน้านี้ขึ้นมาครับพูดง่ายฮะเราไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์แล้วครับมันมีหนังสือพิมพ์ให้เราอ่านตลอดเวลาครับแต่ว่าแต่มันมี
ของไทยไหมครับเนี่ยสำหรับคนที่เล่นหุ้นครับก็เข้าไปในโหมดของสต็อกได้นะครับเราสามารถดูหุ้นได้ละนะบนจอ MacBook เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน iPhone อีกแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นหุ้นครับก็ไม่ได้สนใจในจุดนี้นะฮะแต่ตัวที่ค่อนข้างสนใจมากกว่าอื่นนิดนึงครับก็คือตัว Voice Memo ครับก่อนหน้านี้ครับเราไม่สามารถบันทึกเสียงต่างๆบน MacBook ได้นะเราจำเป็นจะต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆช่วยครับตอนนี้ที่ผมบันทึกเสียงหน้าจอเนี่ยผมก็ใช้QuickTime นะครับในการบันทึกอยู่นะเพราะมันบันทึกทั้งได้ทั้งภาพและเสียงนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเราสามารถมี Voice Memo ครับกดบันทึกเสียงจากหน้าจอเลยก็ได้นะครับความพิเศษอีกตัวนึงครับของ OS ตัวนี้เนี่ยก็คือการจัดการกับโฟลเดอร์ที่ลกเลอะเทอะอยู่หน้าจอแบบที่ผมเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมว่ามันมีโฟลเดอร์รูปโฟลเดอร์เพลงโฟลเดอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะเราสามารถคลิกขวาครับแล้วเราเลือก Use Track ครับแบบนี้ฮะโฟลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมารวมกันครับโดยที่มันจะจัดหมวดหมู่เช่นถ้าเป็นรูปภาพครับมันก็จะรวมไปในหมวดหมู่รูปภาพนะครับถ้าเป็นเพลงนะครับมันก็จะรวบรวมไปในหมู่เพลงนะครับเนี่ยมันจะถูกแยกโฟลเดอร์ไว้ก็ค่อนข้างเรียบร้อยครับมันทำให้เราจัดการกับหน้าจอของเราเนี่ยสะอาดสะอ้านมากขึ้นครับอีกความสามารถนึงครับที่น่าสนใจมากๆครับคือการถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็ลงมาบน MacBook ของเราแบบออโต้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะทางการทำงานเอกสารนะก็โปรแกรมพวก Take Edit พวก Keynote นะครับแล้วก็เพจนะครับสามารถทำได้นะครับหลังจากเราเปิดด็อกคิวเมนต์แล้วเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์เราเรียบร้อยนะครับให้เรากดคลิกขวาที่เมาส์ครับจะมีฟังก์ชันขึ้นมานะครับข้างล่างอันนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมีสแกนด็อกคิวเมนต์กับมีเทคโฟโต้ครับเราสามารถกดเลือกเทคโฟโต้นะครับแล้วก็ MacBook เนี่ยมันจะสั่งไปเปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือของเราครับเพื่อกดถ่ายรูปครับหลังจากเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยภาพในกล้องถ่ายรูปเราครับจะถูกส่งเข้ามาเนี่ยครับแบบนี้เลยฮะอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับอย่างรวดเร็วครับหรือถ้าใครต้องการจะสแกนเอกสารนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับอ่ะเรามาดูเรื่องเว็บไซต์กันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยปกติผมเป็นคนไม่ค่อยใช้ Safari ครับแต่ว่าเขาบอกว่า Safari ก็มีหน้าจอหน้าตาใหม่นะครับซึ่ง Chrome ก็ไม่น้อยหน้าครับ Chrome ที่อยู่ใน MacBook ตอนนี้ครับเขาก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่เหมือนกันนะครับก็ไอคอนต่างๆปุ่มต่างๆเปลี่ยนไปครับก็ดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วสังเกตมั้ยว่าตอนนี้เนี่ยไอคอนต่างๆครับมันดูแบนๆลงนะครับก็จะคล้ายๆกับ iOS 12นั่นแหละนะเมื่อกี้ได้ทดลองนะครับใช้ Photoshop นะครับแล้วก็ iMovie ไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทุกอย่างทำงานได้ปกติครับฟอนต์เฟิร์นต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้ปกติครับนะสำหรับคนที่ชอบใช้ Safari ครับผมก็ไม่รู้ว่า Safari เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วก็ปุ่มต่างๆครับก็หายไปเยอะเลยครับด้านบนใน Calendar ครับก็สีดำครับดูเท่ๆดีนะฮะปกติเนี่ยผมก็จะใช้ Calendar เนี่ยร่วมกับ Google Calendar อยู่แล้วนะครับก็ซิงข้อมูลกันครับเพราะนั้นทุกอย่างที่บันทึกในโทรศัพท์มือถือครับมันก็จะมาขึ้นในนี้หมดเลยนะมาดูใน iPhoto บ้างครับ iPhoto เนี่ยก็เป็นหน้าจอเหมือนสีดำเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านี้มันมีโหมดพวกนี้เหมือนขึ้นมาหรือเปล่าครับมันก็จะเป็นโหมดที่เหมือนกับในโทรศัพท์มือถือของเราแหละหรือว่าใน Google Photo นะที่คอยทำอัลบั้มภาพให้เราจัดอัลบั้มให้เรานะครับก็ก่อนหน้านี้จะบอกว่าไม่ได้สนใจเข้ามาใช้ครับเพราะว่ามันดูยากครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามาใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเขาก็แบ่งหมวดหมู่แบ่งวิดีโอแบ่งอะไรของเราเนี่ยครับเขาเอาภาพมารวมต่างๆทำเป็นแบบสไลด์โชว์ให้เราด้วยนะอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปครับก็คือเรื่องของ App Store ครับ App Store เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆครับเปลี่ยนแปลงคือแทบจะทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของเมนูการเลือกนะครับแล้วก็การแบ่งแคตตากรีต่างๆครับก็ดูง่ายขึ้นครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากขึ้นโดยการใช้ไอคอนครับเป็นตัวนำเสนอครับก็พวกฟีเจอร์ต่างๆครับจะเริ่มคล้ายๆกับใน iPhone ครับสำหรับการใช้งานในเรื่องของความเร็วต่างๆนะครับจากที่เปิดมาสักพักนึงแล้วนะก็ถือว่าลื่นดีครับเสถียรดีนะครับยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอบั๊กอะไรนะครับการอัปเดตเนี่ยหรือว่าการดาวน์โหลดอินสตอลเนี่ยก็ใช้เวลาเบ็ดเสร็จรวมดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็อินสตอลเข้าไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถาม ID นะครับ ID ซึ่งเครื่องผมเนี่ยไม่ได้ล็อก ID ไว้ครับแต่เข้าใจผิดครับนึกว่าล็อก ID แล้วก็เลยงงหาวิธีไม่เปิดไม่ได้ครับตอนต้นนะสุดท้ายเนี่ยเขาถาม ID ของอีเมลครับนะก็ให้ใส่ ID ของอีเมลนะครับถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยหรือว่าเข้าไม่ได้ก็ทำเหมือนที่ผมสอนไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับวิธีที่จะ
ยกเลิกพาสเวิร์ดของเครื่อง MacBook ครับและอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ MacBook หรือ iPhone หรือทั้งนั้นนะครับเป็นยูสเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยพออัปเดตมาแล้วเนี่ยก็ขอเอามารีวิวในฐานะผู้ใช้งานนะครับในฐานะยูสเซอร์ละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเจอปัญหาอะไรครับก็สามารถมาคอมเมนต์ครับบอกกันไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาลงคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆครับจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ